สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก๊อฟก็จะมาเฮอแกะกล่องนะคะซึ่งเป็นบอยใบแรกนะคะแต่ว่าก็คือเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ใช่ชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยใช้สินค้ายี่ห้อบอยนะคะแต่ว่าไปเห็นน้องเขาแล้วเขาน่ารักมากๆก็เลยอดใจไม่ไหวเลยที่สำคัญคือปกติเนี่ยอยากได้อยู่แล้วแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะจริงๆไปเล็งชาแนลไว้แต่ว่าชาแนลเนี่ยก็มองถึงเขาเรียกว่าอะไรนะการใช้งานอ่ะมันคงใช้สมบุกสมบันไม่ได้เพราะว่ากะว่าจะเอาไปทำงานออกตลาดข้างนอกไปเซอร์เวย์ไปอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะคะซึ่งซื้อมาไม่ได้แกะเลยนะคะนี่เลยนะคะบอยเป็นชิ้นแรกนะคะบอยเขาก็มาด้วยแพ็กเกจที่เป็นสีขาวดำแบบนี้ซึ่งถุงกระดาษเขาค่อนข้างโอเคเลยนะสวยเลยล่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเขียนเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนยี่ห้อเนาะเห็นว่าเป็นดีไซเนอร์ของไทยแต่ว่าโด่งดังแล้วก็มีดาราฮอลลีวูดใช้กันเยอะมากๆแล้วก็ในไทยก็ค่อนข้างที่จะฮิตนะคะแถมราคาก็ไม่ได้แรงมากจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากแล้วก็พอไปดูเนี่ยคือแบบน่ารักมากแล้วก็หลงรักเลยนะคะอันนี้เสื้อตรงนี้เขาก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนของลุยวิตตองเนาะคือแนวเดียวกันเลยนะคะแต่แค่เป็นสีดำเนาะสติกเกอร์เขาก็จะแปะมาแต่สติกเกอร์เขาก็จะไม่ได้มีลายแบบอะไรนะคะเป็นแบบสีขาวล้วนอะไรเงี้ยก็แกะให้ดูเลยนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จนะคะซึ่งใบเสร็จก็เหมือนยี่ห้ออื่นก็จะมีเขียนโลโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในน่ารักมากเลยข้างในนะคะก็จะเป็นใบเสร็จลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นของทางก็ซื้อที่แพลก้อนนะคะท่านานี่เลยลองทายกันดูซิว่าจะเป็นอะไรโอยนะคะแพ็กเกจเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยแข็งแรงอยู่นะคะเป็นสกรีนสีดำแล้วก็กล่องสีขาวนะคะแล้วกับด้านนะคะมาแกะกันเลยอุ้ยแน่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนะแกะได้แล้วนะคะอ้อลืมเลยว่าจะเดี๋ยวลองมาเทสดูแล้วกันเนาะนี่เลยค่ะถุงผ้าเขาก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะซึ่งผ้าค่อนข้างที่จะหนาดีมากเลยค่ะแล้วก็เชือกก็เป็นเชือกแบบของตัวถุงเมื่อกี้แต่ว่าสีออกเทาๆนะคะไม่ใช่สีดำเนาะถุงผ้าเนื้อหนาลองดูสีตัวเองทุกคนดูนี่เนาะตรงนี้ก็จะเขียนพ่อบอยนะคะท่าดาทายกันถูกไหมเอ่ยเนี่ยนี่ค่ะคือเขาเรียกว่าโฟนเคสนั่นเองนะคะจะบอกว่ามันมีหลายสีมากๆแต่ว่าเขาบอกว่าสีนี้จะเป็นสีที่มีเฉพาะที่พารากอนที่เขาเป็นช็อปชั่วคราวเนาะเขาไปออกโปรโมชั่นช็อปชั่วคราวก็คือเป็นสีที่มีที่พารากอนที่เดียวนะคะซึ่งที่อื่นก็จะมีสีที่เป็นซีซันนอลนะคะเอามาดูเลยดูกันอันนี้ด้านหน้านะก็เป็นบัคเกิลแบบนี้นะคะของบอยเขาก็จะเด็ดเรื่องของตัวคล้ายๆหัวเข็มขัดเนาะซึ่งมันถอดได้นะตรงเนี้ยแต่ก็คือไม่ได้เนี่ยนะใช่มันคือหัวเข็มขัดที่ถอดได้เนี่ยนะคะทุกคนมันคือมันถอดได้นะคะแล้วก็เท็กเจอร์เขาก็จะโค้งๆหน่อยเพื่อที่จะแบบดูไม่ทื่อนะคะเป็นสายและเข็มขัดตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดเด่นของบอยเลยคือซิกเนเจอร์ของเขานะคะอันนี้ด้านข้างเนาะข้างก็ไม่ได้กว้างมากนะคะคือมันคือโฟนเคสไงสำหรับใส่ iPhone คิดว่าน่าจะใส่พัดได้นะคะแต่ว่าของก็เป็น iPhone 11ธรรมดานะคะเป็นโปรธรรมดาด้านหลังจะเขียนว่าบอยตรงนี้นะคะอันนี้ด้านข้างนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีสายแบบเนี้ยสายสำหรับคล้องคอก็ได้นะคะหรือว่าสะพายเป็นคอชบอดี้ก็ได้ซึ่งสายเขาสเต็ปมี1 2 3สเต็ปนะคะเขาก็จะมีรูให้อหมุดตรงเนี้ยไปปัก3สเต็ปซึ่งเท็กเจอร์ของเขาน้ําบอยเขาก็ทำตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะเห็นไหมคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขาจะเขียนว่าบอยตรงเนี้ยนะคะซิปก็จะเป็นอะไหล่ทองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในเลยท่าดาคือมันเปิดอย่างนี้นะทุกคนคือมันห้อยแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เปิดแบบเนี้ยเปิดแบบเนี้ยนะคะท่าดาด้านข้างหลังเขามี
บับเบิ้ลอีกอันนึงเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าช่องอีกช่องนึงเนาะซึ่งลึกมากคือมือลงไปไม่สุดเนี่ยมือก็อยู่แค่เนี้ยลึกมากนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสอดของได้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะช่องใหญ่อยู่นะคะเปิดเลยข้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วยแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเอาไว้สอดสตางค์เขาลิ้นเขาจะแบบปิดข้างนึงเนาะเห็นไหมคะทุกคนด้านนี้ก็คือใส่การ์ด1 2 3นะคะนี่เขาจะมีการ์ดมาให้ด้วยนะมีรหัสการ์ดด้วยนะคะการ์ดแข็งๆเหมือนพวก Chanel เลยนะคะมีการ์ดมาให้นี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งแกะกล่องเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีช่องใส่บัตร3ช่องเดี๋ยวก๊อฟจะลองไปเอาบัตรมาใส่ให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวก๊อฟจะลองเอาของใส่ให้ดูนะกระเป๋าตังค์ก็จะมีบัตรเครดิตบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก็ลองใส่เลย3ช่องโอ้ยช่องกว้างมากคือมันกว้างมันใส่ได้สบายเลยอะช่องหนึ่งได้2ใบได้เลยอะจริงๆเนี่ยทุกคนคือพื้นที่เนี่ยก็ชิดข้างนู้นเลยนะเนี่ยมันก็จะแบบเหลือตรงนี้นิดนะคือใส่ได้2ใบเลยอะ2 3ใบก็ใส่ได้คือมันกว้างมากนะคะส่วนโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะลองเอาตังสอดดูคือมีแต่แบงค์20นะไม่ได้กดตังนะคะโทรศัพท์เขาก็จะสอดประมาณแต่ไม่ใช่โทรศัพท์ตังนะคะเขาจะสอดด้านหลังนะคะตรงเนี้ยคือช่องที่ติดกับบัตรเครดิตจะเป็นโทรศัพท์นะคะส่วนตังเนี่ยต้องสอดตรงนี้สอดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่โทรศัพท์ iPhone 11 Pro ธรรมดานะคะถ้าเทียบกันนี่ซึ่งคิดว่าพลัสใส่สบายมากเพราะว่ามันยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะมาใส่เข้าไปนี่ดูเดี๋ยวจะลองใส่ตัวที่เป็นอันเนี้ยของลุยวิตองเข้าไปนะว่าใส่ได้ไหมโอ้ใส่ได้แต่ว่าอ้วนเลยคือน้องจะอ้วนมากดูดิน้องจะเสียทรงมากนะคะคือไม่ควรใส่ถ้างั้นต้องเอาออกนะคะต้องใส่กุญแจรถได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองนะกุญแจรถก่อนนะคือแบบคิดว่าไม่น่าจะได้อ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวนะอ่ะมันก็จะอ้วนน่ะคิดว่าไม่น่าจะได้กุญแจรถคนต้องแบบแขวนไปหรือไม่ก็ใส่ในกางเกงหรือในใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแถมลิปสติกแท่งนึงใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ลิปสติกอ่ะลิปสติกใส่ได้ค่ะทุกคนลิปสติกสอดไว้ตรงนี้นะคะว่าแต่เวลาเปิดก็ต้องระวังน้องนิดนึงอาจจะร่วงเออลิปสติกใส่ได้ค่ะทุกคนดูน้องไม่ได้อ้วนมากน้องโอเคนี่คือเดี๋ยวเราสะพายให้ดูอันนี้สายยาวสุดนะสะพายเป็นครอชบอดี้ก็สูง157นี่นะคะใส่มาข้างหน้าใส่ข้างๆอ่ะครอชบอดี้เดี๋ยวยืนให้ดูนะคะเห็นไหมเขาแบบมาด้านล่างก็น่าด้านข้างก็น่ารักนะคะด้านหน้าก็โอเคเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลองปรับสายดูว่าไซส์สเต็ปขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปอันนี้อีกหนึ่งสเต็ปก็น่ารักนะแต่ส่วนตัวก็ว่าไซส์นี้ประมาณสเต็ปการนี่โอเคนะ
พราะไม่กินมันยาวไปสำหรับกอบกับเตี้ยไงแต่ถ้าคนสูงๆก็โอเคนะคะคือเราจะไม่ใส่สะพายแบบคอร์บอดี้ก็ได้เราจะสะพายข้างนี้ก็ได้ก็น่ารักปกกริบแต่ถ้าสะพายข้างนี้ก็ถือว่าถ้าบางคนไม่ชอบยาวก็จะปรับสั้นได้อีกนะคะก็คือได้อีกสเต็ปหนึ่งนะชูสเต็ปที่3นี่นะคะสเต็ปที่3ถ้าเป็นอย่างนี้สเต็ปที่3ที่คือขึ้นมาอีกสเต็ปนึงกำลังน่ารักเดี๋ยวลองคอสบอดี้ดูนะคะคอสบอดี้ก็โอเคนะสำหรับก๊อปเพราะก๊อปเตี้ยไงก๊อปเตี้ยก็ไม่ได้สูงหรือบางคนที่แบบเขาไม่คอสบอดี้เขาก็จะไปคล้องแบบคล้องแบบเนี้ยก็ได้ของคอประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้แต่มันก็จะหนักอยู่นะไม่ใช่มั้ยน่ะหรือบางคนที่แบบสะพายข้างนี้ก็ได้แต่สะพายข้างเมื่อกี้น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าสายมันห้อยมาด้านนี้เนาะเราก็สะพายด้านนี้โอเคกว่าแล้วมันก็กันแบบคนมาเปิดของเราด้วยเพราะว่ามันห้อยแบบมันแรงน้ำถ่วงมาข้างเนี้ยเนี่ยส่วนตัวกับสเต็ปที่3นี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะคะถือว่าโอเคนะแต่ว่าสะพายแบบเนี้ยจะน่ารักกว่าถ้าเป็นสเต็ปเนี้ยค่ะเนาะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ฝากด้วยนะคะรีวิวกระเป๋าบอยใบแรกนะคะแล้วก็ถ้ามีรุ่นไหนว่ามีสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะหรือว่าใครมีคำถามนะคะก็สอบถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ